สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบนะครับวันนี้อันนี้แซงคิวนะแซงคิวเป็นพิเศษเลยกับ New Balance Fuel Cell Rebel V4 ทำไมถึงต้องแซงคิวพรุ่งนี้มันเข้าช้อปปี้แน่นอนนะอันนี้เขาวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วก็เลยโดนแซงคิวขึ้นมาทำรีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับกับFuel Cell Rebel V4 นะ Rebel V4 ใช้ผมไม่เทียบกับ SC Elite นะมันคนละอย่างกันเกินไปใช้ Upper แบบ Phantom Fit นะการสวมใส่พูดกันตรงๆเลยว่าคู่นี้เล็กนะครับ1คือรองเท้าเตี้ยนะหลังคาเตี้ยรองเท้าสั้นนะครับผมวางเนี่ยใส่ SC4 เนี่ยผมวางได้เต็มๆนิ้วสบายๆคู่นี้ไม่สามารถวางได้เต็มๆนะต้องเบียดลงไปเลยคือแบบแน่นๆนะแล้วก็ด้านข้างก็แคบกว่ากระชับกว่าด้านบนเตี้ยกว่านะสรุปเรื่องฟิตติ้งให้ละก็คือเป็นข้อเรียกว่าอะไรข้อสังเกตละกันนะมันไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรเพราะว่าจริงๆแล้ว Rebel สำหรับ Rebel เนี่ยเป็นมาตั้งแต่รุ่นแรกนะรุ่น1ก็เป็นนะสั้นกระชับนะรุ่น2ก็เป็นสั้นกระชับรุ่น3ผมไม่เคยใส่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับเหมือนกับว่าเขาเน้นความเร็วความเบาเต็มที่นะฮะก็เลยทำให้มันเล็กๆหน่อยจุดสังเกตอีกอันนึงตรงที่เมื่อวานผมบอกว่าตรงเนี้ยมันปูดๆเนี่ยมันปูดจริงนะแล้วมันก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆเอาไปลองมาเมื่อวานตอนเย็นเลยหลังกินข้าวนะก็อยากรู้เพราะว่ารองเท้ามันเบามากที่ถ้าพูดกันจริงๆคือมันหนักกว่าเน็ก3แค่ 3-4 กรัมก็คือมันหนักเท่าเน็ก3เนี่ยแหละกับรองเท้าคู่นี้นะรองเท้าตุ้มตุ้ยมากบางคนบอกว่ารองเท้ามันบางจริงๆรองเท้าคู่นี้ไม่บางนะถือว่าหนา33 26นะก็เป็นรองเท้าปกติทั่วไปเลยทีเดียวแต่ความนุ่มจริงๆเทียบกับรุ่น2แล้วกันนะครับรุ่น1ไม่ต้องไปเทียบมันรุ่น2กับรุ่น3เนี่ยผมว่ามีความใกล้เคียงกันเท่าที่ไปจับบีบๆดูคือโฟมเป็นซุปเปอร์คริติคอลเป็น EVA ล้วนๆนะฮะแต่เป็นซุปเปอร์คริติคอลมันก็จะแบบออกฟูๆนุ่มๆเด้งๆนะความเด้งเนี่ยมันจะเด้งกว่าอันนี้ความรู้สึกผมจริงๆเหมือนยางมากขึ้นนะครับกว่ารุ่นที่2ที่ผมมีแล้วก็ถ้าเทียบกับSC Elite V4 ก็ต่างกันนะมันจะรู้สึกว่าเป็นยางๆมากกว่า SC Elite เนี่ยมันจะโปร่งๆบอกไม่ถูกนะเพราะว่าอันนี้เป็น P-Bax แต่ P-Bax 20% นะครับแล้วก็เป็น EVA ผสมกับ EVA ที่ 80% นะมันก็ได้ส่วนผสมออกมาประมาณนี้มันก็จะมีความทนทานมากกว่าพวก P-Bax นะแล้วก็ความเรียกว่าอะไรความคงตัวในระยะยาวเนี่ยน่าจะมากกว่าทนทานกว่าจบเรื่อง ทั่วไปความเกาะดีนะฮะเหมือนกันกับ SC เลยทีเดียวดอกเกาะเหมือนกันกดได้อย่างใจนะครับลองกดดูแล้วไปได้ดีนะครับผมไปลองเนี่ยเป็นช่วงค่ำนะฮะ 6:30 เพิ่งทานข้าวเสร็จชั่วโมงเดียวแล้วก็ไปลองเลยลองเสร็จแล้วก็คือลองวิ่งลองพอเริ่มลองวิ่งเนี่ยรองเท้ามันก็พาไปแบบมันเป็นรองเท้าที่ไหลนะคือสังเกตดูข้างหน้าเนี่ยด้วยความที่มันนุ่มนะแล้วก็ทรงมันไม่ได้เป็นรองเท้าที่กลิ้งรองเท้ากลิ้งเนี่ยหัวมันจะกระดกอย่างนี้แต่อันนี้คือด้านหน้ามันจะยุบง่ายๆนิดนึงพอยุบง่ายปุ๊บมันจะแบบส่งแบบนี้แทนกลิ้งกับไหลเนี่ยมันคล้ายกันมากนะฮะมันต่างกันนิดเดียวแต่กลิ้งเนี่ยคือหัวกระดกลงไปแบบนี้แต่อันนี้คือสมูทฟึบแล้วก็ไปเร็วมากนะครับหมดรอบหมดหน้าเท้าเร็วมากแต่คู่นี้ดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะขออภัยฮะคือไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะเพราะว่ายางตัวนี้เป็นสีดำนะผมก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูว่ามันส่งสุดเท้าแต่ความรู้สึกนะมันส่งค่อนข้างดีเลยทีเดียวดรอป6มิลลิเมตรนะครับเหมาะกับการวิ่งทั่วไปง่ายๆนะฮะทุกคนใส่ได้ไม่ดรอปเยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะฮะความตึงน่องไม่มีรองเท้ายกง่ายวิ่งง่ายนะครับวิ่งไปเนี่ยรอบมาเร็วมากนะครับเป็นรองเท้าที่รอบมาเร็วแล้วก็
ไม่ได้ก้าวยาวอะไรมากมายถ้าท่านไม่ได้ถีบจริงจังนะฮะก็คือได้ก้าวพอสมควรนะถ้าเทียบกับอีลิท4คืออีลิท4เนี่ยจะเป็นรองเท้าที่ได้ก้าวรู้สึกเห็นนะครับแล้วหน้าเนี่ยมันจะยุบน้อยนะฮะอันเนี้ยเวลาเหยียบปุ๊บหน้ายุบไปแบบนี้ส่วนอีลิท4เนี่ยจะเป็นลักษณะกลิ้งได้มากกว่าเพราะว่า1ดรอปน้อยแต่แผ่นเขาแข็งนะครับแล้วแผ่นเขาแข็งแล้วมันพาให้รองเท้ากลิ้งหักหัวไปคือคนละอาการกันยิ่งวิ่งยิ่งหายใจยิ่งสนุกนะฮะหายใจให้ทันอย่างเดียวนะครับคู่นี้คือการรองรับถือว่าดีนะมันก็เทียบกับ V2 เนี่ยผม V2 ต้องชักเท้าเร็วๆกว่านี้ยกเท้าเร็วๆแช่เท้าไม่ได้คู่นี้สามารถแช่เท้าได้นะฮะจะแช่หรือไม่แช่ก็ได้การที่ตรงกลางที่บอกว่านูนๆเนี่ยมันแปลกเนี่ยมันทำให้เวลาวิ่งจริงๆแล้วผมซึ่งลงส้นหรือลงเต็มเป็นบางทีเนี่ยมันสามารถถ่ายแรงลงพื้นได้หมดแล้วก็กระทืบออกได้เต็มแรงนะกระทืบออกแรงได้แบบเต็มที่ส่งแรงได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวเจ็บนะถ้าเทียบกับ V2 เนี่ยผมยังต้องกลัวเจ็บมากกว่าคู่นี้คู่นี้คือวางเท้าไปเนี่ยไม่ต้องกลัวเจ็บความมั่นคงสูงมากๆนะครับวางโป๊ะลงไปมันแบบมันประมาณอย่างนี้แล้วปึ๊บแล้วก็แบบไหลออกไปอย่างนี้อยู่มากๆนะแต่ถ้าท่านจะคิดว่ามันเด้งๆจะเอารองเท้าเด้งจ๋าๆอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากมันเด้งนะตรงกลางตรงส้นเนี่ยค่อนข้างเด้งแต่หน้าเขาจะอย่างที่บอกคือมันจะยุบแล้วก็ส่งออกไปแบบนี้เลยนะต้องการให้ส่งเท้าออกเร็วๆที่สุดเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่รองเท้าที่เรียกว่าอะไรคนที่ติดรองเท้าแผ่นชอบใช้นะแต่จะเป็นคนที่ชอบรองเท้าแบบไม่มีตัวช่วยนะแล้วชอบรองเท้าแบบดั้งเดิมนะแต่จริงๆถ้าถามว่าคนชอบรองเท้าแผ่นวิ่งได้ไหมจริงๆมันก็โอเคนะมันไม่ได้จมไม่ได้ยวบขนาดนั้นเพราะว่าอะไรมียางหน้าเนี่ยค่อนข้างหนาแข็งเต็มนะครับไม่ได้แข็งมากนะให้ความนุ่มนวลพอสมควรแต่ก็ไม่ได้นุ่มจ๋าจนมันแบบว่ารู้สึกคือที่บอกว่ายวบเนี่ยยุบเนี่ยมันไม่เคยสัมผัสหน้าเท้าผมไม่สัมผัสถึงพื้นนะถ้าเทียบกับ Rebel V2 แล้ว Rebel V2 เนี่ยหน้าเท้าสามารถสัมผัสพื้นได้ชัดเจนนะแต่คู่นี้ไม่มีความรู้สึกว่าหน้าเท้าสัมผัสหรือกระแทกพื้นนะฮะมันแบบกดได้เต็มที่ยิ่งวิ่งก็ยิ่งเร็วนะครับโผล่มาแค่กิโลแรกผมก็วิ่งได้เพจ6นะครับทั้งที่เป็นตอนเย็นแล้วอย่างที่บอกคืออิ่มข้าวนะอากาศก็ร้อนนะครับพอกิโล2ความเร็วก็เพิ่มขึ้น54ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยด้วย54ไล่ไปที่53 52จบลงที่เพจ510แบบมันๆนะฮะกราฟหัวใจเชิดๆสวยๆเลยแบบมีความสนุกวิ่งเทมโปได้แน่นอนนะมันมากๆรอบขาไม่ตกหายใจให้ทันนะครับแล้วท่านจะมีความสุขหายใจให้เป็นจังหวะแล้วจะมีความสุขกับเจ้ารีเบลนี้มากๆนะอย่าให้รูปทรงอ้วนๆกลมๆของรองเท้าเนี่ยหลอกแล้วก็ไม่ยอมซื้อกันนะฮะคิดว่ามันอุ้ยอ้ายเทอะทะมันเป็นรองเท้าที่คล่องมากๆนะครับอันนี้พยายามพูดจาสุภาพนะไม่อยากพูดแบบแต่จริงๆรองเท้ามันอื้อหือมากๆเลยนะฮะวางเท้าอย่างที่บอกคือวางเต็มส่งได้เต็มนะส้นกับกลางเนี่ยมันพอมันเหยียบเท้าได้เต็มเนี่ยผมชอบมากๆเลยคือแบบมันสามารถเหยียบลงไปได้เต็มที่เพราะผมเป็นคนลงเท้าแรงแล้วก็ลงเท้าค่อนข้างดังนะปั๊บลงไปไม่ดังด้วยคู่นี้สนุกจริงๆยิ่งวิ่งแล้วรอบเนี่ยสามารถเรียกว่าอะไรสามารถคุมได้อย่างใจมากๆนะครับเมื่อวานวิ่งเนี่ย180ประมาณ180 178อยู่ตลอดทางนะครับโดยไม่ต้องดัดอะไรทั้งสิ้นนะผมวิ่งไม่เคยดัดท่ากับรองเท้าทุกคู่นะก็พยายามวิ่งไปตามรองเท้าว่ามันเป็นยังไงบ้างสนุกมันนะได้ออกแรงเองนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้ฟิตติ้งดีไม่มีปัญหานะระหว่างวิ่งถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่ามันเตี้ยไปแคบเตี้ยลงนะมันไม่ได้เตี้ยไปมันเตี้ยแล้วก็แคบแล้วก็สั้นเนี่ยแต่ผมไม่มีปัญหานิ้วชนนะหรือว่าข้างบนอึดอัดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าด้านข้างแคบเกินไปนักนะมันเป็นความกระชับเฉยๆก็เลือกกันดูนะครับแต่ถ้าชอบความสบายก็เพิ่มไซส์ 0.5 ได้เลยนะ
แต่ถ้าใครถามว่าลดไซส์ไหมคู่นี้ห้ามลดไซส์เด็ดขาดนะถ้าลดไซส์ท่านจะพบกับความพินาศนะไม่มีความสนุกแน่นอนแต่ถ้าอยากสบายเพิ่มไซส์นะครับจุดห้าโอเคแน่นอนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมีแต่คำว่าโอเคชอบมากๆนะกับราคา 5,400 บาทคืนนี้หลังเที่ยงคืนก็คงจะมีโปรโมชั่นนะเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีนึงยังไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างก็ไปลองดูกันสำหรับ Lightweight Daily Trainer นะฮะมีบางท่านถามมาว่าคู่นี้จริงๆผมไม่อยากเทียบกันนะเพราะว่ามันไม่ใช่รองเท้าระดับเดียวกันรองเท้าคู่นี้กับ Mach 4ไม่เอ๊ะกับ Mach 6เนี่ยไม่ใช่รองเท้าระดับเดียวกันทำไมถึงบอกว่าไม่ใช่รองเท้าระดับเดียวกันรองเท้าที่จะกัดกับคู่นี้ได้มันๆจริงๆเลยคือ Hoka Rincon นะฮะนั่นคือตัวที่เหมาะสมในการกัดกันมากๆนะแต่อันนี้คือมันออกมาชนกันพอดีก็เลยมีคนถามกันอารมณ์คนละแบบนะเดี๋ยวจะมาทำคลิปเทียบให้ดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับระหว่างคู่นี้กับ Mach 6ขอบคุณที่ติดตามมนุษย์ตะขาบทุกช่องทางนะครับทั้ง Facebook Instagram นะแล้วก็ YouTube Thread X TikTok และ Lemon8 นะครับสวัสดีครับ